ก่อนอื่นเลยนะคะให้คุณผู้ชมมาจับตาแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องอย่างปุ้มปุ้ยคุณผู้ชมเขาดำเนินธุรกิจมายาวนานแล้วนะคะแต่ในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาเราจะพอสังเกตได้ค่ะว่าเราไม่ได้เห็นกิจกรรมทางการตลาดโฆษณาต่างๆมากนักนะคะเพราะว่าก็มีติดเรื่องของคดีขึ้นโรงขึ้นศาลให้ในองค์กรกันอยู่ล่าสุดตอนนี้คดีถึงที่สิ้นสุดแล้วค่ะตอนนี้ทางทีมผู้บริหารของปุ้มปุ้ยก็เลยประกาศเลยนะคะจะเดินหน้าปรับภาพลักษณ์แล้วก็รีเฟรชแบรนด์ให้มันสดใสปรับฐานนะเข้าไปถึงกลุ่มของลูกค้ารายใหม่ๆให้มากขึ้นนอกเหนือไปจากนั้นค่ะอย่างที่คุณเพนบอกไปประกาศนะคะจะตรึงราคาสินค้าราคาเดิมราคานี้ให้ได้นานที่สุดด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจมากมาจับตากันค่ะในการก้าวเดินเข้ามาสู่สมรภูมิที่ดุเดือดนี้สำหรับปุ้มปุ้ยหลังจากที่หยุดพักไปสักพักใหญ่ๆในทางการตลาดนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเวลานี้ทีมบริหารของปุ้มปุ้ยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนธุรกิจค่ะคาดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะโดยที่กลยุทธ์หลักๆคุณปวิดาโตทับเที่ยงผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรของปุ้มปุ้ยบอกว่าจะปรับตัวให้มันเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นค่ะมุ่งที่จะสื่อสารผ่านออนไลน์พร้อมๆไปกับการทำตลาดเชิงรุกด้านภาพลักษณ์ด้วยโดยจะมีการรีเฟรชแบรนด์ให้มันมีความสดใสเพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มใหม่ๆนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมปุ้มปุ้ยเนี่ยยังไม่ได้เล่นตลาดเชิงรุกมากนักนะขณะเดียวกันก็จะเน้นจัดโปรโมชั่นร่วมกับช่องทางขายต่างๆให้มากขึ้นทั้งโมเดิร์นเทรดแล้วก็เทรดดิชันนอลเทรดเลยค่ะนอกนี้ก็นอกเหนือจากนี้นะคะยังเน้นเพิ่มน้ำหนักทางอีคอมเมิร์ซเนาะทั้งแพลตฟอร์มต่างๆ Shopee Lazada รวมไปถึงช่องทางออนไลน์แอดของบริษัทมากขึ้นด้วยเพราะว่าในยุคแบบนี้ทางออนไลน์ไม่ใช่แค่ออฟไลน์ออนไลน์ก็ต้องมุ่งตรงไปเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องของราคาที่หลายคนสนใจเพราะว่ายุคนี้เอ๊ะอะไรขึ้นแล้วบ้างต้องเตรียมตัวเตรียมเงินในกระเป๋าอย่างไรนะคะปุ้มปุ้ยบอกว่าจะตรึงราคาให้นานที่สุดแล้วก็วิเคราะห์ต้นทุนรายตัวเร่งทำการตลาดหวังเพิ่มยอดขายมาทดแทนกันนะคะสำหรับตลาดรวมอาหารกระป๋องปรุงรสแล้วก็ราดซอสมีมูลค่าตลาดกว่า10,000 ล้านบาทนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องปรุงรสของปุ้มปุ้ยครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ1หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือหอยลายถูกต้องแล้วนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องนะแบบราดซอสก็มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในอันดับ3นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะของผู้บริหารของปุ้มปุ้ยรวมไปถึงกลยุทธ์และทิศทางและอนาคตของปุ้มปุ้ยหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันค่ะยุคนี้มันก็จะมีเรื่องดิจิตอลเข้ามามากขึ้นจริงๆแล้วกลยุทธ์ในการโปรโมทต่างๆมันก็จะมีแพลตฟอร์มที่เพิ่มมากขึ้นในการสื่อสารแต่ว่าทุกคนก็เริ่มปรับตัวแล้วแหละอย่างหลังจากช่วงวิกฤตที่ผ่านมาในอนาคตเราก็คิดว่าเราก็จะเล่นตลาดเชิงรุกมากขึ้นนะคะเราก็จะมีการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่มากขึ้นนะคะปุ้มปุ้ยที่กลับมาครั้งนี้ก็จะกลับมาสดใสมากขึ้นนะคะกระฉับกระเฉงสดใสนะคะก็คือจริงๆภาพลักษณ์ของเราค่อนข้างชัดเจนนะคะสโลแกนของเราคืออร่อยที่รอยยิ้มเราก็มาสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนนี่แหละนะคะพร้อมกับสีสันหรือว่ารสชาติความแปลกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นค่ะคนก็จะเห็นว่าปุ้มปุ้ยเงียบหายไปประมาณ 7-8 ปีที่ผ่านมาเนาะซึ่งถามว่าธุรกิจเราเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในสินค้าที่อยู่มานานแล้วเราก็ได้มาตรฐานเรามีฮีโร่โปรดักต์หลายตัวไม่ว่าจะเป็นปลาทอดปลาราดพริกหรือว่าหอยลายที่คิดว่าครองใจผู้บริโภคมานานนะคะจริงๆจุดหลักของเราอะเราถนัดเรื่องการปรุงรสชาติสินค้าเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็มีการเพิ่มรสชาติที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นหอยลายเดิมเรามีรสก็คือจะมีรสชาติอื่นๆตอนนี้ก็มีคั่วกิ้งผัดฉ่าเราก็จะมีตัวผัดพริกเผาอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้นค่ะก็ยังเยอะอยู่เนาะจริงๆแล้วในประเทศเนี่ยประมาณสัก 80% ของยอดขายนะคะต่างประเทศอีก 20% ซึ่งต่างประเทศเราก็ลุกตลาดมากขึ้นเหมือนกันเราก็หาพาร์ทเนอร์มากขึ้นตัวเทรดดิ้งที่มีอยู่แล้วหรือว่าตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จับมือกับพันธมิตรมากขึ้นส่วนในประเทศเราก็คงจากการที่เงียบหายมานานตอนนี้เราก็คงมีการทำการตลาดมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้ยินเรากลับมามากขึ้นอย่างที่บอกว่าเราอะถนัดเรื่องการปรุงรสชาติอาหารเรามีR&Dที่แข็งแกร่งนะคะเรามีประสบการณ์มานานเพราะฉะนั้นสินค้าไลน์ผลักที่เราเป็นฮีโร่ผลักเรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไลน์ใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เป็นที่ถูกปากของทุกคนเนี่ยค่ะ
็ตั้งเป้าไว้ก็ประมาณสักเกือบตัวสักประมาณ 10% ต่อปีโดยรวมก็คราวนี้เราก็ต้องมาแบ่งเซกเมนต์ว่าเราจะไปเพิ่มตรงไหนอะไรค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแผนมาร์เก็ตติ้งต่อไปค่ะปีที่แล้วก็ประมาณน่าจะประมาณสัก 3-5% ค่ะจริงๆปลากระป๋องเราอยากจะบอกว่าปุ้มปุ้ยเนี่ยไม่ได้ขึ้นราคามาประมาณจาก7-8 ปีแล้วค่ะจริงๆวิกฤตหรือว่าไม่ใช่อะไรเรียกว่าการที่มีสินค้าขึ้นราคาหรือว่าวัตถุดิบขึ้นเนี่ยมันมีมาตลอดอาจจะทุก2-3 ปีแต่ว่าปุ้มปุ้ยเราก็ยังยืนหยัดแล้วก็ตึงราคาสินค้ามายาวนานโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่เราไม่ได้ลดคุณภาพสินค้าเราก็ยังคงมาตรฐานให้ได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งถามว่าเราก็จะต้องมีการจัดสรรมากขึ้นคือมันก็ต้องคิดมากขึ้นนะว่าเราจะต้องสมมติว่าเราได้วัตถุดิบช่วงนี้ในราคาพิเศษอ่ะเราก็อาจจะต้องมีการเตรียมสูตรห้องเย็นให้มันรองรับได้เพียงพอไหมนะคะตรึงราคาให้มันได้นานที่สุดนะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็จะต้องคือกว่าจะขึ้นราคาเราก็ผ่านการคิดเยอะเหมือนกันว่าเราก็ไม่ได้อยากจะผลักภาระไปให้ผู้บริโภคนะคะแต่เราก็จะต้องวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วก็ทำให้มันถึงที่สุดว่าเราสามารถคงราคานี้ได้อีกนานแค่ไหน ก็ต้องประคองให้มันได้นานที่สุดเรามีหลายสินค้าเราก็คงต้องค่อยเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์แต่ละตัวไปก็คิดว่าเราก็จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดมากขึ้นเพื่อให้รายได้มันเพิ่มขึ้นนะคะเรียกว่าเราก็มองให้มันครบลูปทุกมิติมากกว่านะคะเราก็จะโฟกัสว่าเราสามารถสิ่งไหนที่เราสามารถคอนโทรลมันได้อย่างเช่นเราสามารถเพิ่มเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราก็ขาดแคลนวัตถุดิบถ้าช่วงนี้เราวัตถุดิบเพียงพอหรือว่าจัดสรรได้ดีผลิตได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสินค้าไม่ขาดตลาดยอดก็เพิ่มขึ้นนะคะตามสัดส่วนนะเพราะว่าพูดถึงช่วงก่อนเนี่ยสินค้าก็มีการขาดตลาดถ้ากำลังการผลิตไม่พอสินค้าไม่สามารถตอบสนองได้เข้าไปแล้วของขาดอะไรเงี้ยค่ะยอดมันก็จะไม่โตเพราะฉะนั้นช่วงนี้เริ่มกลับมาแล้วเริ่ม manage ได้เริ่มมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าเราเซิร์ฟตลาดได้เต็มที่กำลังการผลิตเต็มที่นะคะตัวยอดขายก็จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยอีกส่วนนึงขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ